นีเนอร์โดสวิตมีตลับแฟดแล้วนะครับรับตลับแฟตคืออะไรพูดง่ายคือตลับไวเล่นกอนั่นแหละโดยตลับก็จะมีชื่อว่า Mix s w i t c h ตัวตลับก็จะมีหน้าตาเหมือนตลับของนีเนอร์โดสวิตทุกกระการครับแต่ว่าจะมีช่องสําหรับใส่ SD card ดโดยหลักการทํางานของมันง่ายๆครับก็คือโหลดไฟล์เกมลงไปใน SD card ์แล้วก็นําตัว s d c a ์ d ที่โหลดลอมเสร็จแล้วต่อเข้าตัวตลับจากนั้นก็เสียบเข้าตัวเครื่องเปิดเล่นได้เลยครับฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่พอดูการใช้งานจริงมันยุ่งยากกว่าที่คิดเยอะเลยคือตัวตลับเนี่ แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเกมเนี่ยมันจะใช้วิธีเสียบเข้าแล้วก็เสียบออกลองนึกภาพดูครับถ้าเกิดเราลงเกมไว้สักสิเกมเนี่ยแล้วเกมที่เราอยากจะเล่นเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งสุดท้ายพอดีเนี่ยเราต้องถอดเข้าถอดออกตั้งกี่ครั้งครับทำบ่อยๆดีไม่ดีช่องเสียบตลับมีพังกันได้นะครับในส่วนของราคานะครับเห็นมีคนรับพียอเดอร์อยู่ประมาณ2,000ต้นต้นส่วนตัวผมว่าไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ครับคือเดี๋ยวนี้เกมแท้มันหาซื้อไม่ยากแล้วก็มีพวกมือสองให้เลือกซื้ออีกเดี๋ยวนี้เราก็สามารถดูตัวอย่างเกมเพย์ใน YouTube ่อนคอยซื้้อก็ไดครับ หรืออย่างยากที่สุดคือก็ลองเล่นผ่านอิมูเลเตอร์ในคอมก่อนครับแล้วก็ดูว่าเกมเพลย์มันโอเคไหมถ้าชอบก็ค่อยเก็บตังค์ซื้อครับผมก็มีเลงๆพวกมาริโอค r t มือสองไว้อยู่เหมือนกัน